อยู่นี่เองเหรอครับคุณแฟนใช่ค่ะวันก่อนอ่ะพี่เห็นหมีคุณแฟนมีคุณแฟนเก่ามากคุณแฟนต้องหมั่นซักหมีบ้างนะครับกินอาหารรสจัดจะทำให้คุณแฟนตายไวนะครับคุณแฟนที่บ้านไม่สอนหรอครับเวลากินอะไรเป็นเส้นๆแบบเนี้ยขอหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างเลยนะเพราะนี่คือประกาศสำคัญจากเอมมี่นิวส์ตอนนี้เอมมี่กับพี่คิวเลิกแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยงานนี้ฉันสงสารพี่คิวเลยอ่ะแกน่าจะลองเปลี่ยนตัวเองดูบ้างนะลองฝืนธรรมชาติดูสักนิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะเอ้าแกดูนี่นะดีกับผีสิดูเนี่ยมีแอปอะไรนะพี่เขาทักฉันมาหมดเลยเว้ยโคตรน่ารำคาญอ่ะแต่ละอย่างนะที่ส่งมาก็แบบกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะถามคำอื่นไม่เป็นหรือไงเนี่ยฮะส่งมาอยู่นั่นแหละดูโหพี่เขาส่งหาแกขนาดนี้แล้วแกไม่ตอบพี่เขาอีกเหรอเป็นฉันนะตอบแต่เขายังไม่ส่งเล่าไหนๆก็ไหนๆขอไอดีไลน์พี่เขาหน่อยดิเฮ้ยไม่รู้แล้วปล่อยทิ้งไว้งี้แหละเดี๋ยวก็หายไปเองสวัสดีครับผมคิวผู้แทนนักศึกษาปี2นักเรียนทุนคนดีและนักเรียนดีเด่น2ปีซ้อนผมขอสละสิทธิ์ในการเข้าชิงนักศึกษาดีเด่นในปีหน้าเพื่อแลกกับการประกาศใหญ่ในครั้งนี้นะครับทุกคนครับผมขอประกาศว่าพี่คิวจะไม่เลิกกับเอมมี่เด็ดขาดเชี่ยเอมมี่อย่าลืมไปสอบซ่อมภาษาอังกฤษได้8เต็ม50ด้วยนะครับคนแม่งรู้ทั้งสถาบันแล้วว่ามึงไม่หรอกโชคซัมเมอร์คนมาน้อยอะถ้าตกอีกที่จะไปดีลไว้ถึงบ้านเลยพี่โทรไปขออนุญาตคุณแม่ของคุณแฟนแล้วนะครับอ๋อแล้วคุณแม่ฝากบอกว่าให้ซักเสื้อผ้าด้วยระวังราขึ้นให้ยืดตรงรักแร้ได้ดีแล้วก็ระวังมือด้วยนะครับโอ๊ยไอ้วิคิวมันจะมากเลยไปแล้วนะสุดท้ายนี้นะครับที่มีเรื่องอยากจะถามคุณแฟนครับกินข้าวหรือยังครับเจ้าแบบนี้ใช่ไหมได้เพื่อของเอมี่คะเพื่อของเอมี่พอจะเห็นเอมี่บ้างไหมไม่เห็นค่ะโอ๊ยออมเอมี่พี่เอาสรุปมาให้หยุดฉันไม่ไหวแล้วเว้ยพี่จะอะไรกับหนูนักหนาก็หนูบอกไปแล้วไงว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ่ะพี่ไม่เลิกนะก็เอมมี่บอกไปแล้วไงว่าเอมมี่จะเลิกเลิกก็คือเลิกไงพี่ขอโทษพี่ขอโทษแต่พี่ไม่อยากเลิกจริงๆนะเพราะอะไรเหรอเพราะชอบเอมมี่เหรอชอบชอบเอมมี่ตรงไหนเอมมี่ถามจริงเหอะเรื่องกินแล้วก็เข้ากันไม่ได้เรื่องเรียนยิ่งแล้วใหญ่อะแล้วเรื่องส่งตัวเอมมี่อีกอะที่พี่คิวไปประกาศเนี่ยคิดว่าเอมมี่ไม่อายเหรอเอมมี่อายคนอื่นเขาพี่ขอโทษพี่จะฝืนทำไมวะทำไมไม่ไปหาแฟนใหม่
อย่าเลยเธออย่าให้ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปไหนเลยรักเธอหมดทั้งใจแล้วอะรักคนอื่นไม่เป็นแล้วพี่คิวแม่งร้องเพลงเหรอวะโอเคพี่คิวถ้างั้นยินดีเจอกันนะคะได้ดิวันนี้แหละพี่คิวจะได้เลิกยุ่งกับฉันสักทีพี่คิวออมกลัวจังเลยอะค่ะออกไม่ได้ทำไงดีอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่หาทางออกให้ดีจังติดอยู่กับพี่คิวด้วยพี่คิวคะพี่คิวพี่คิวทำไมอ่ะคะพี่ไม่ดียังไงอ่ะเอมี่ถึงทิ้งพี่พี่คิวคะออมกลัวที่แค่จังเลยอะค่ะพี่เตือขนาดนี้แล้วนะเอมมี่ไม่คิดจะใจอ่อนบ้างหรอพี่คิวคะออมหายใจไม่ออกค่ะตั้งแต่เกิดมามีแค่เอมมี่คนเดียวเลยนะที่พี่ทิ้งทุกอย่างเพื่อวิ่งตามพี่เขียวคะช่วยบอกเอมมี่ให้พี่หน่อยได้ไหมเมื่อพี่เสียเขาไปไม่ได้จริงๆติดอยู่ในห้องนี้กับพี่ไม่ใช่ออมแต่เป็นเอมมี่ก็คงดีเนาะพี่คงจะทำให้เขาเห็นว่าพี่รักเขามากแค่ไหนว่าพี่ดูแลเขาได้ท่านเทพคะถ้าพรที่ขอมันจะแรงขนาดนี้หนูขอคืนท่านเทพดีกว่าค่ะ